แม่มีเคล็ดลับบอกลูกแต่บอกเพราะว่าต้นแค่ลูกให้ย่ายใหญ่เอฟซีว่าชกมวยสิได้แล้วอีพีที่3ของการไล่กดเพชรล้ำเพลินผู้ที่ได้รับการรับเชิญในอีพีนี้มีกันหลายคนแต่หนึ่งในนั้นก็คือพิมพ์ผ้าพรศิรินักร้องหมอลำในตำนานให้เกียรติขึ้นเวทีกับรุ่นหลานสำหรับ EP นี้ EP ที่3มีความพิเศษขึ้นมาเหนือความพิเศษอีกน้อยหนึ่งก็คือตรงกับวันที่12สิงหาซึ่งเป็นวันแม่ของประเทศไทยคนไทยทุกคนในชาติให้ความสำคัญอยู่แล้วกับวันแม่แล้วก็แม่ของทุกคนแต่ข่อยก็นึกว่าถึงว่าข่อยสิเห็นภาพนี้บนเวทีเพชรล้ำเพลินได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ได้ให้ความสำคัญกับวันที่12สิงหาซึ่งผู้บริหารวงหัวหน้าผู้นำทีมงานของเพิ่นเพิ่นได้เชิญคุณย่าสุภาพซึ่งเป็นคุณแม่ของเพิ่นเพื่อให้ลูกๆหลานๆและสมาชิกวงเพชรล้ำเพิ่นทั้งหมดได้มีโอกาสรับฟังโอวาทและก็ขอพรอันประเสริฐจากคุณแม่นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีหลักคิดแนวคิดแนวนี้ผู้ใดสิเอาเป็นตัวอย่างก็ได้สาธุส่วนน้องลาล่ำละครใน EP 3 EP นี้เพิ่นมีความก้าวหน้ามีความพัฒนาการในการเว้าในการตอบโต้ด้านหน้าเวทีเพิ่นกล้าเว้ากล้าพูดกล้าแสดงออกหลายขึ้นกว่าเก่าเพิ่นมีความนิ่งความมั่นคงขึ้นนับว่าเป็นวิวัฒนาการของปรากฏการณ์ที่ข่อยเฝ้ามองอยู่ส่วนการพัฒนาการด้านการร้องการล่ำเพิ่นกำลังพัฒนาเฮากะมากติดตามการพัฒนาไปนำกันไปพร้อมกันส่วนนักร้องรับเชิญบ่ว่าสิเป็นพิมพ์ผ้าพรศิริที่เดินทางมาจากจังหวัดชัยภูมินั้นด้านหน้าเวทีการขึ้นเวทีการร้องการล่ำของเพิ่นและก็การเว้าในเวทีการอินเตอร์เทนนั้นบอกได้คำเดียวว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงบ่ว่าสิเป็นการแอคติ้งหรืออินเนอร์เพิ่นสมูทไปทุกทางเพลงที่เพิ่นนำมาร้องมาล่ำด้านหน้าเวทีของเวทีเพชรล้ำเพิ่นนั้นเพิ่นแจ้งว่าอายุของเพลงนั้น36ปีเลยนะครับอายุของเพลงนะครับคือเบิ่งว่าอายุคนสิขนาดใดขนาดว่าอายุของเพลงนั้น36ปีอายุของคนก็บ่ต้องสืบในด้านส่วนประกอบอื่นของการแสดงด้านหน้าเวทีนั้นเพิ่นมีการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีรู้สึกว่า EP ที่3การแสดงด้านหน้าเวทีมีความกระชับสมูทขึ้นไหลลื่นขึ้นมีความรัดกุมมีความลงตัวหลายขึ้นกว่าเก่าความเป็นมืออาชีพนับมือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการไล่สด EP ที่3ในครั้งนี้มีนักร้องรับเชิญเป็นสุภาพสตรีชื่อว่าน้องเอิญนะครับจากอำเภอย่างซุ่มหน่อยจังหวัดศรีสะเกษได้มาสร้างสีสันบนเวทีเพื่อให้ความหลากหลายเพิ่มขึ้นและก็ยังมีนักร้องผู้ชายอีกท่านหนึ่งที่ได้รับการรับเชิญมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมแจมบนเวทีครั้งนี้เพิ่มความหลากหลายและก็สีสันให้กับงานได้เป็นอย่างดีสดใน EP 3ในค่ำคืนนี้ก็ยังมีท่าญาติของคณะเพชรล้ำเพิ่นทั้ง3คน3ท่าน3สุภาพสตรีได้ขึ้นมาสร้างสีสันโชว์ความสามารถบนเวทีพร้อมกันโดยเฉพาะท่าญาติคนใหญ่ของเพิ่นที่ชื่อว่ารถเมย์เพชรล้ำเพิ่นซึ่งก่อนหน้านี้สังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้โชว์สกิลการร้องแบบมืออาชีพที่เจนเวทีได้ออกเดินบนเพชรล้ำเพลิน
ในค่ำคืนนี้ค่ำลาล่ำละครเพชรลำเพลินก็ยังบ่ได้ร้องเพลงหอบฝันข้ามฟังโขงเต็มเพลงของเพิ่นแฟนคลับที่ติดตามก็คงจะรู้ว่าเพิ่นนั่นอัดเสียงเรียบร้อยแล้วกำลังถ่ายทำมิวสิกลาล่ำละครเพชรลำเพลินก็ถือเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ต่อสู้กับแรงเสียดทานของสังคมกระแสการต่อต้านกระแสของอคติในมื้อนี้หัวหน้าผู้นำทีมงานของเพิ่นกำลังสิพาเพิ่นก้าวข้ามอุปสรรคอันนั้นไปพร้อมกับกลุ่ม FC ที่ให้การสนับสนุนแม้กระทั่งในช่องของข่อยก็หลายคนมาคอมเมนต์ในทางอคติทุกคลิปที่ข่อยเฮ็ดที่ข่อยทำเกี่ยวกับน้องค่ำลาล่ำละครข่อยก็ได้บอกก็ได้แจ้งไปแล้วว่าข่อยบ่ได้สนใจเรื่องการร้องการล่ำข่อยบ่ได้สนใจเรื่อง acting ข่อยบ่ได้สนใจเรื่อง inner ข่อยสนใจอย่างเดียวคือความกล้าของเพิ่นตอนแรกที่ข่อยเห็นข่อยเลยจำต้องมาติดตามเพิ่นข่อยเลยจำต้องมาติดตามเพชรลำเพิ่นเพราะข่อยบ่อยากพลาดข่าวสารของเพิ่นขั้นเมื่อเทียบกับข่อยให้ไปจังเพิ่นให้ไปย่างตามหาจังเพิ่นถามว่าข่อยเฮ็ดบ่ข่อยบ่เฮ็ดแน่นอนน้ำตาเมียซาอูพี่น้องฟังต้นฉบับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร้องฟังร้องคู่กันว่าจะเป็นอย่างไรได้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 โอ้ได้ได้โอ้มือนี่โชคดีเนาะหลายคนอาจจะคอมเมนต์บอกว่าเสียงบ่ได้เสียงบ่ดีอักขระบ่ถูกในทัศนะของข่อยมันบ่สำคัญเลยเจ้าเห็นบ่วงดนตรีที่ได้ยอดไลค์ยอดวิวเป็นหลายร้อยล้านอยู่ฟังเล่าก็มีแต่คนไทยเบิ่งเขาบ่ได้ไปสนใจเรื่องอักขระเขาบ่ได้สนใจเรื่องออกเสียงเลยจังเม็ดน้องคำลาอาจจะมีจุดขายมองหันอาจจะมีจุดขายตรงนั้นแต่จุดขายของน้องคำลาก็คือภาพแรกที่ข่อยเห็นเล่าก็คือเรามีความกล้าภาพต่อมาคือเราอ่อนน้อมถ่อมตนและก็มีจิตใจกตัญญูสิ่งที่สังเกตเห็นที่เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งของน้องก็คือน้องยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับชาติเล่าไว้ได้ยังดีโดยการรักษาวัฒนธรรมการแต่งตัวเวลาขึ้นเวทีลาล่ำละครก็ใส่ชุดของชาติเล่าขึ้นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสามารถเป็นจุดขายหรือจุดแข็งของน้องได้อีกจุดนึงก็คือวัฒนธรรมทางภาษาน้องใส่ภาษาเล่าตลอดซึ่งมันเป็นข้อจำกัดสำหรับคนเล่าทุกคนเนาะการใส่ภาษาไทยในการสื่อสารบ่ว่าสิใส่ในการเขียนหรือการเว้ากระซ้างคนนั้นที่ถูกมองว่าเป็นคนบ่ฮักชาติจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มเดียวน้อยๆที่มาค่อยคอมเมนต์แบบมีอคติที่เห็นกันอยู่เป็นประจำนั่นแหละซึ่งมันผิดกับเมืองไทยประเทศไทยคันผู้ใดเว้าได้หลายภาษาเขายองว่าดีว่าเก่งวันเถาะสามารถเว้าได้หลายภาษาตอนนี้ทุกทางก็ยังบ่ฮู้ว่าผู้นำทีมงานเพิ่นสิเอาจุดแข็งจุดขายของน้องตรงนั้นมาใส่บอหรือสิเอาร้องให้ถูกอักขระตามแบบภาษาไทยขันสิถามแบบกลางๆถามว่าน้องร้องถูกอักขระบอร้องถูกตามอักขระภาษาเล่าตอนนี้นะถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักอักขระภาษาไทยต้องถ่าอีกจักหน่อยต้องปรับอีกหน่อยนึงข่อยก็เชื่อว่าแฟนคลับก็รอได้และก็รอด้วยความบ่มีอคติพร้อมมีบางคนเขามาคอมเมนต์ในช่องของข่อยว่าเป็นคนไทยมีจุดยืนแน่ดังปรากฏการณ์ที่มีให้เห็นประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นมาคอมเมนต์ด้วยความอคติหลายอย่างหลายเรื่องมู่เจ้าก็คือยังให้ความสงสารให้ความเมตตาเพิ่นอยู่ข่อยก็เลยตอบกลับไปว่านี่แหละคือจุดยืนจุดยืนของคนไทยคือความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์รวมโลกนํากันนี่คือทัศนคติจากปรากฏการณ์ผ่านช่องเล็กๆช่องนี้ท่านมีความคิดเห็นแนวใดคอมเมนต์มาบอกกันแน่ขอบคุณเบิดทุกท่านที่ติดตามชมในค่ำคืนนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดีฝันในผีตัวใหญ่ๆสบายดี